คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกันคือตอนนี้เป็นฤดูฝนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันกลับมาระบาดอีกครั้งผู้ประกาศของเราก็เพิ่งจะติดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหายแล้วคุณอุบิ้จินตนานะครับตอนนี้กรมควบคุมโรคเนี่ยเขาออกมาเตือนนะว่าเจอการระบาดไข้หวัดใหญ่เป็นแบบกลุ่มก้อนเลยนะครับทั้งในส่วนของในโรงเรียนแล้วก็มีในเรือนจําด้วยส่วนที่โรคฮิตของเด็กๆวัยเรียนเลยก็คือโรค r s v ตอนนี้ก็เจอระบาดในโรงเรียนกันหนักมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ทางด้านนายแพทย์จักรรั พ้อำโดยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคพูดถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่นะครับว่าขณะนี้ยังคงเป็นช่วงขาขึ้นของโรคอยู่นะข้อมูลตั้งแต่1มกราคมปีนี้นะครับจนมาถึงล่าสุด2กันยายนที่ผ่านมาเจอผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว1 3 8 7 6 6คนนะฮะอัตราป่วยเนี่ย29.71ต่อประชากร1 0 0 0 0คนแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะปีนี้มีแล้ว2คนนะครับสงขลา1นครราชสีมา1 ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดนี่ภูเก็ตพัทลุงแล้วก็ระยองแล้วไข้หวัดใหญ่ที่เจอระบาดท,ทุกกลุ่มอายุเลยนะครับเป็นลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์ที่พบมากที่สุดก็คือคลัสเตอร์นักเรียนกับคลัสเตอร์นักโทษอยู่ในเรือนจํานอกจากนี้คุณหมอแสดงความเป็นห่วงกลุ่ม608ยังคงจําชื่อน,นี้ได้อยู่นะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เจ็โรคเรื้อรังแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ย มันจะอาการหนักกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขออกคำแนะนำนะครับขอให้เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับกลุ่มดังกล่าวครับเทียบตอนช่วงสองสปีที่ผ่านมานะครับโควิด -19 เเนี่ยไข้หวัดใหญ่ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับจนมีพีคเล็กเล็กน้อยมากนะครัเทียบตอนโควิดที่ที่จำนวนผู้ป่วยค่อนข้างมากนะครับแต่ช่วงนี้หลังจากโควิดเริ่มเริ่มซาลงแล้วนะครับไข้หวัดใหญ่เริ่มกลับมา,มามากขึ้นนะครับเราก็ ผนวกผสมรงก,กันกับอีกโรคนึงก็เรียกว่าโรค RSV นะครับ Laberatory s p i r a t o r y Virus นะครับซึ่งเกิดขึ้นในเด็กเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ามาผสมรงกันก็มีตัวเลขที่รับรายงานเพิ่มขึ้นมากทีเดียวโดยหลักการเนี่ยสมมติว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็สงสัยว่าเป็นแข้ปัดใหญ่นะครับแล้วคาดว่ามีมีผู้ป่วยหลายคนนะครับในโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนประจำซึ่งกินนอนอยู่ด้วยกันเลยนะครับมีทํสามอย่างหลักๆนะครับอันดับแรกคือการป้องกัน แมสนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะคนที่ติดเชือ้อคนที่มีอาการป่วยอยู่ควรจะต้องใส่แมสเพื่อลดเรียกว่าลดจํานวนเชื้อที่แพร่ออกไปให้ผู้อื่นนะครับสให้มีการแยกห้องนอนกันนะครับเช่นกลุ่มไหนที่เริ่มมีอาการป่วยแล้วนะครับก็ให้แยกโซนนะครับไปนอนอีกโซนหนึ่งนะครับอันที่3การใช้อุปกรณ์ร่วมกันต่างๆอันนี้ต้องความ,วามสะอาดเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เรียกว่าลดการแพร่เชือ้อได้มากที่สุด เมื่อสักครู่คุณหมอพูดไปเนี่ยนอกจากไข้หวัดใหญ่แล้วมีอีกโรคหนึ่งที่คุณหมอพูดเป็นภาษาอังกฤษมาก็คือโรค RSV นะอันนี้จะเจอเยอะฮิตมากๆเลยในหน้าฝนในพวกโรงเรียนแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นลักษณะของโรคกลุ่มทางเดินหายใจเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นี่แหละนะครับแต่ที่ไม่อยากให้มองข้ามเพราะว่า RSV เนี่ยไม่ใช่ติดแค่เด็กนะผู้ใหญ่พอติดจากเด็กเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดปอดอักเสบตามมาไม่ได้ต่างจากโควิด19ที่จะมีปอดอักเสบได้คําแนะนําในการป้องกันโรค RSV ก็ คล้ายๆโควิดสิเลยฮะรักษาความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาไปเป็นที่ที่น้องๆเขาต้องไปอยู่กันเยอะๆแล้วก็ที่บ้านด้วยมันล้างมือให้น้องๆเขาบ่อยๆอย่าลืมว่าการล้างมือเนี่ยมันไม่ใช่แค่โควิดแต่มันลดโอกาสการติดเชื้อทุกอย่างที่มันมาจากการสัมผัสได้ลดได้ถึง70%ทีเดียวครับ